เน้นด่านชุมชนโดยให้อสมเป็นผู้ดูแลในพื้นที่ครับยังไม่ทำครับถ้าผมติดขัดถ้าผมจะบ้านเดี๋ยวครับจำไว้ครับที่อสมพยายามทำตัวเองอย่างไรบ้างครับขออนุญาตผู้ประกอบการเนี่ยในเรื่องของที่แล้วก็จะมีสองประเด็นที่จะต้องความร่วมมือจากทางเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายที่กำหนดเช่นก็คือเนื่องจากวันนี้ก็ยังมีการดื่มเกินอยู่นะครับที่ไม่โดยให้ด่านชุมชนนะครับดำเนินการอย่างต่อเนื่องความรวดเร็วกว่ากฎหมายที่กำหนดแล้วก็ที่สำคัญคือตามครั้งคิดเป็นร้อยละ88รถเก๋ง1ครั้งครั้งคิดเป็นร้อยละ 3.84 และอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 26.92 กันหน้ากันชั้นคิดก็ถ้าเข้ามาขับรถแบบขับรถยนต์ตามหลังไม่ขับอะไรเนี่ยก็ไม่กี่บาทแต่ขับแรกกับชีวิตต้นนะแล้วก็โอเคคิดเป็นร้อยละ15.3